สวัสดีครับกับต้น EP 15หายไปนานเกือบ2อาทิตย์มั้งก็พอดีมีธุระปะปังเยอะแยะไม่มีเวลาว่างมาทำตอนนี้เราก็จบการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการแล้วแถมไม่หนำซ้ำก็เจอโควิดเวฟ3ทำให้ไม่สามารถออกไปไหนได้ทำให้เกิดอาการว่างก็เลยกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมเราก็ไม่ไปไหนจะทำเรื่อยๆนั่นแหละหวังว่าทุกคนจะคิดถึงกันใช่ไหมคิดถึงไหมแต่เราคิดถึงทุกคนแน่นอนยังคงคิดว่าจะทำคลิปตลอดวันนี้ก็พอดีคิดคอนเทนต์ออกเล็กน้อยก็จะพาไปดูในสวนนั่นแหละเราก็อยู่แถวบ้านไม่ได้ออกไปไหนก็คือไปเก็บต้นมะม่วงไปเก็บมะม่วงมาทำยำแซ่บๆกินตามมาครับตามไป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 เฮ้ยอันนี้นี่เป็นดูวิวโอ้โหนี่ฝนแน่บรรยากาศเหมือนฝนกำลังจะตกนี่ดูแบบนี้เหรอแต่ดูโอ้โหสนใจติดต่อมาครับผมนี่แต่เราจะไปเก็บต้นนู้นมีต้นนู้นลูกใหญ่กว่าที่เปิดนี่ดูอันนี้ดูพริกนี่บอกไว้เลยลูกเม็ดเดียวเนี่ยพริกเนี่ยจี๊ดจ๊าดมากไหมเดี๋ยวเรามาดูมะม่วงที่เราจะกินวันนี้ลูกเดียวพอเพราะมันลูกใหญ่เอาเอ็นนี่ดูโคสอัพเข้าไปดูความใหญ่หน่อยโอ้โหดูนี่พวงล่างโอ้โหใช้เล่นนะครับผมมาเดี๋ยวนี้เวลาเราเด็ดเราก็ต้องปั๊บระวังยางมันเนี่ยยางของมะม่วงเนี่ยอันตรายมากทำให้ตาบอดได้ถ้าเข้าตาเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเดี๋ยวไปเจอกันในครัวเราก็จะล้างก่อนนะเพราะว่ามันเป็นยางเพื่อความสะอาดสะอาดและปลอดภัยก็ต้องล้างมันออกก่อนก็อย่าสงสัยนะครับว่านี่เป็นอะไรก็คือเป็นแผลเป็นจากน้ำมันลวกจากไข่เจียวนั่นแหละแต่จริงมีคลิปอยู่นะมีคลิปที่น้ำมันลวกอยู่แต่ยังไม่กล้าเอาลงถ้าอยากให้ลงก็ลองเม้นมาถ้าเม้นมาเยอะอยากเห็นว่าไปทำอีท่าไหนให้น้ำมันมันลวกเป็นแผลเป็นแบบนี้ได้ก็ลองเม้นมาถ้าเยอะก็เดี๋ยวอาจจะลงให้ดูก็ได้นะครับมาต่อไปเราก็มาปอกมะม่วงก่อนปอกมะม่วงปอกหัวท้ายดูเซียนในการปอกมะม่วงเพราะว่าเคยไปทำงานมาเกี่ยวกับการปอกมะม่วงนี่แหละแต่เป็นมะม่วงสุกแต่นี่เป็นมะม่วงดิบเราก็จะอัดแอปดูว่าจะปอกแบบสวยๆงามๆและรวดเร็วยังไงแบบคือเราต้องรูดยาวไปเลยอ่ะเนี่ยมันจะเร็วเนี่ยไม่ใช่มันจะซอนมันจะดีอะตอนเนี้ย นะครับดูความเร็วแต่ก็ต้องระวังอาจจะพิพาทเฉือนเข้ามือจึ๊กได้นะมันก็คมอยู่นะครับมีดสองคมเนี่ยอาจจะดูว่าวันนี้ทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่เรียบร้อยแล้วปกติเราอยู่บ้านเราก็อย่างนี้ทำให้มันเป็นสิ่งที่เลียวที่สุดในทุกชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันอยู่บ้านก็กางเกงขาสั้นตัวหนึ่งทอเสื้อเพราะว่าเป็นคนขี้ร้อนแล้วช่วงนี้ก็หน้าร้อนอีกเมษาโควิดก็มาอีกเราก็เลยกลับมาทำยูทูบดีกว่าเป็นยูทูบเบอร์กันต่อดีกว่าครับวันนี้ตากล้องเปลี่ยนนะครับตากล้องเปลี่ยนเป็นต้านะครับทุกทีเป็นต้องก็เคยเด็กป.4ของนั้นแต่วันนี้เป็นเด็กม.1กำลังจะขึ้นม.2เรามาดูฝีมือการถ่ายคลิปว่าใครจะดีกว่ากันส่งเสียงนะครับตากล้องส่งเสียงนะครับเย้ก็คือต้านะครับผมต้าเป็นมือกล้องนี่เนี่ยปอกสวยๆแล้วเนี่ยมันแค่รูดลงสังเกตถ้าเราปอกเนี่ยมันจะเป็นเส้นยาวๆเงี้ยมันจะปอกเร็วคือมันแป๊บเดียวมันก็ออกแล้วมันก็จะสวยออกหมดด้วยเนี่ยไม่มีร่องรอยนี่โอเคอันดับต่อไปก็คือเราก็จะแฝนกำเมืองก็อย่าห้องว่าแฝนแต่กำไทยห้องไหนวะก็คือแบบเฉือนอะเฉือนให้มันบางๆเฉือนให้มันบางๆก็คือเราจะแฝนนี่แบบนี้เลยก็คือแบบเนี้ยอันนี้ชิมก่อนนี่ต้องบอกว่าเป็นมะม่วงเปรี้ยวหรือส้มนะ
ปรี้ยวจริงมะม่วงทำแบบนี้มันต้องมะม่วงส้มลูกเดียวก็พอเพราะว่ามันจะจิ๊ดจัดและเผ็ดแสบทุกอนุกินเยอะก็จะคุ้นปิดในห้องน้ำหน่อยๆแต่ก็ได้ความแซ่บแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีวิธีไทยบ้านถ้าไม่คล่องก็ต้องระวังอย่างที่บอกว่ามีสองคมมันก็คมอยู่ระดับหนึ่งนะเข้ามือได้เลยหนึ่งยังคล่องครับยังคล่องครับนั้นนอนยอดไปเลยครับพอแล้วมั้งแค่นี้กินสองคนกับตากล้องเพราะว่ากินเยอะเดี๋ยวก็อาจจะท้องร่วงหรือท้องเสียได้นะครับแต่มันอร่อยสำหรับคนที่ชอบกินส้มๆเปรี้ยวเปรี้ยวพอละประมาณนี้นี่โยโพสอัพเข้ามาใกล้ๆนี่ผิวขาวๆสวยๆขึ้นไหมแต่ยังไม่จบแค่นี้อันแบบอันดับต่อไปตำพริกแห้งเอาพริกแห้งมาใส่ในนี้ปลาร้าใส่ยำยำยำกินแค่นี้แหละ5ลองครบจะได้ไม่สะเทือนพริกสักกี่เม็ดดิ10เม็ดวันนี้เอ้ยวันนี้ที่อะไรนี่วันที่9เม็ดอ่ะโอเคถ้าทำวันสิ้นเดือนนี่นะวันที่30นี่แย่เลยนะครับธรรมชาติแค่ไหนก็ได้ยินเสียงนกเสียงอะไรเพียบเลยตอนนี้เพราะบ้านเราเป็นบ้านสวนครับผมบ้านสวน2เมตร3อุ้ยเดี๋ยวเอาควันควันนี้3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปก็ตามนะครับผมตามกำเมืองก็ต้องตามกำไทยเขาเรียกตามก็ไม่ต้องละเอียดละเยอะแต่ก็ให้มันไม่น่าเกลียดนี่แหละตัวแซ่บแต่คีย์สำคัญก็คือปลาร้าปลาโรงปลาร้าพอละแค่นี้พอละมาเข้ามาดูครับอันนี้ก็จะโคตรเข้าใส่เลยแบบนี้ดูนี่แหละสิ่งที่จะทำให้เราเข้าห้องน้ำอ่ะมันต้องเผ็ดแต่ดูลักษณะแล้วไม่น่าจะผิดเพราะว่ามันไม่เยอะๆเลยป่ะใส่อันนี้เข้าไปแล้วขยำสักนิดขยำสักนิดเติมพริกดีไหมเนี่ยเติมพริกอีกสัก10เม็ดครับรู้สึกว่ามันไม่น่าทรสเดี๋ยวเราเติมพริกไอ้ต้นระวังเด้ออร่อยปากระบากตูดสู้ครับสู้เราต้องอร่อยปากก่อนเราก็ต้องเอาความสบายปากไว้ก่อนแต่ลำบากทีหลังอ่ะเพราะว่าความตอนเราลำบากอยู่ในห้องน้ำทุกคนไม่เห็นนี่แต่เราต้องเอาความอร่อยก่อนไว้ก่อน อร่อยปากไว้ก่อนเพราะเราเอาออกกล้องไงตอนที่เราลำบากอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราไม่ให้ดูหรอกแต่เรายอมเพื่อให้ทุกคนเห็นว่ามันแซ่บและอร่อยแค่ไหนขี้โม้ขี้โม้หาห้าแล้ว พอละเยอะเกินยังไม่จบนี่น่าจะไม่ถึง10เม็ดประมาณ 6-7 เม็ดเนี่ยสรุปนี่เผ็ดของจริงละเติมนะครับ ต้องเติมพริกเพราะเราร้อนเผ็ดแซ่บอร่อยปากลำบากทูดเฮ้ของจริงละอันนี้ของจริงแล้วครับผมสรุปแล้วเราก็ใส่พริกไปประมาณเกือบ20เม็ดประมาณ17-18เม็ดนี่ดูเยอะของจริงอ่ะ
เยอะของจริงอ่ะกินกินพริกช่วยนะคิวเป็นของคิวคิวพริกจนแก้นอ่ะเวลาเหมือนเราคั่วพริกเงี้ยแล้วกลิ่นมันฉุนขึ้นมาใส่จมูกมันท้องว่ามันคิวขึ้นหูดังจนเขาต้องแก้นกับเมืองนะครับผมเกิดอู้ไทยแปลเมืองอู้เมืองแปลไทยนะครับตอนนี้นี่ดูทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดของเราก็คือปลาร้านี่เลยทีเด็ดดูดูดูไปครับดูไปปลาร้าปลาร้าก็คือเขาเรียกว่าปลาร้าแต่ถ้าคนไทยทั่วไปเขาเรียกว่าปลาเหนื่อยหรือเรียกอีกอย่างว่าปลาเหนื่อยก็ได้มันร้าเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะพรุ่งนี้ได้อยู่ตากล้องหัวเราะแสดงว่าได้ดูดูโคสอัพดูครับเป็นตัวแล้วนะเน้นๆของจริงปลาร้าของจริงครับนอนนอนนอนมาผมจะใส่ให้คนดูดูเน้นๆ1ช้อน2ช้อนแล้วก็น้ำมันเพิ่มสักหน่อยเพราะว่าทีเด็ดมันอยู่ที่น้ำปลาร้าโอ้มักแหงแต่ในพอยโอเคที่เหลือก็ยำยำยำขยำแล้วก็กินได้รู้ว่าของแซ่บที่ผมทำมันเป็นยังไงเมนูนี้ชื่อว่าอะไรดีมะม่วงยำอร่อยปากลำบากสูตร แซ่บอีหลีวิธีไทยบ้านอย่าเฮ้ยยังไงก็ฝากความคิดถึงถึงทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้ถ่ายมาเกือบ2อาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยวันนี้ก็คิดถึงแล้วก็คิดคอนเทนต์ออกพอดีอีกอย่างนึงที่เราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออก2ไม่ว่างตอนนี้ว่างละคอนเทนต์ก็คิดออกมาบ้างยังไงก็แนะนำเข้ามานะคอนเทนต์ยังไงถ้าเราอ่านแล้วพิจารณาว่าคอนเทนต์นั้นมันทำได้ก็จะจัดให้อยู่แล้วเพราะว่าคิดไม่ออกแล้วใกล้ตันแล้วครับผมแต่ก็จะเป็นง่ายๆนะเรียวๆเน้นความจริงเน้นเรียวแล้วก็ไม่แต่งเติมอะไรเน้นเป็นตัวเองที่สุดนะครับดูครับมาอย่าโอ้โหแสบไล่หลายให้ดูอะครับเนี่ยดูปลาร้าเป็นตัวเลยเนี่ยปลาเหนื่อยปลาเหนื่อยครับปลาเหนื่อยใช่ปลาร้า มุก5บาท10บาทนะครับผมดีกว่าให้มันกว่าดูอย่าอะไรยอดชิมอร่อยแต่แซ่บแซ่บจริงตากล้องชิมไหมเดี๋ยวถ่ายตากล้องให้ดูอย่าส้มตำส้มตำอะไรครับมะม่วงแซ่บอีหลีวิธีไทยบ้านลำบากอร่อยปากลำบากตูด เป็นไงครับกูกินแล้วแซ่บตูดแล้วฮะเผ็ดจริงไหมเผ็ดจริงไหมเผ็ดอ่ะเผ็ดขนาดเผ็ดแต่กินได้อยู่นี่มันอ่ะใช่พอดีมีแขกรับเชิญมาครับนี่คือ ตากล้องที่ปกติจะถ่ายผมแต่เขาไม่ว่างวันแต่ตอนนี้เพิ่งมายอมสีผมฮะยอมสีผมอะไรอะไรใครไปทำอะไรกับหัวมันเนี่ยไฮไลท์ไฮไลท์เฮ้ยไปซะผมเร็วอย่างเนี้ย สงการนะครับผมสงการ แต่กล้องต่างวันนี้โอ้โหติดใจแซ่บจริงเผ็ดจริงอร่อยปากลำบากอร่อยลำบากตูดอร่อยปากลำบากตูดพอแล้วมั้งก็อีพีนี้ไม่มีอะไรมากง่ายๆก็โง่กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากหายไปเกือบ2อาทิตย์กับต้น EP 15กับผมต้นฮาโดนยังไงก็ฝาก Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยเหมือนเดิมคิดถึงทุกคนเสมอเห็นเลยครับเผ็ดเพราะฉะนั้นเล่นละครเล่นคอนแอคติ้งแอคติ้งเผ็ดที่ไหนหวานอยู่ไหนเนี่ยหือตากล้องสนใจก็เอาไปเลยอร่อยแบบสวยยังพ่อพริกเกือบซาวไปรอดูเ
แต่จริงสนใจไหมตอนนี้กินสองคนกับตากล้องครับกินละเต้ดูไม่ให้เผ็ดได้ไงเผ็ดเปรี้ยวมาปิดคลิปดีกว่าก็สำหรับกับต้น EP 15นี้กินมะม่วงยำแบบแซ่บอีหลีวิถีไทยบ้านลำบากไอ้ลำบากปากว่ะอร่อยปากลำบากตูดเฮ้ยก็ฝากด้วยนะครับเจอกัน EP หน้ากับผมต้นหน้าโดนและน้องๆของผมเหมือนเดิมสำหรับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ